สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าการที่จะได้เป็นพระมหากษัตริย์เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นสู่ราชองครักษ์รัชกาลที่10สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาได้รับขนานพระนามจากสื่อไทยและต่างประเทศในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงปรีชาสามารถแต่บทบาทของพระองค์เริ่มเปลี่ยนไปหลังในหลวงรัชกาลที่10ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เมื่อต้นปี2564สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดินและขึ้นพระอูฐสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นในวันที่11มกราคม2522ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกันดิตกริดพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่พระราชนัดดาพระองค์แรกในหลวงรัชกาลที่9ที่มาของภาพคำบรรยายภาพพระราชนัดดาพระองค์แรกในหลวงรัชกาลที่9ด้านการศึกษานั้นพระองค์ทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรลดาในหลวงรัชกาลที่9เปิดภาพเก่าเล่าบรรยากาศวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่5ธันวาคมพุทธสถานมูลค่ากว่าพันล้านบาทที่อุทิศแด่ในหลวงรัชกาลที่9รัชกาลที่10เฉลิมพระชน70พรรษากับพระบรมราโชวาทที่ว่าด้วยกฎหมายข้าราชการและโควิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อนะมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทาการัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวีลีกของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มาของภาพคำบรรยายภาพทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทาการัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำหรือกลุ่มไอวีลีกของประเทศสหรัฐอเมริกาพระองค์เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทาการัฐนิวยอร์ก
ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศหรือกลุ่ม Ivy League ของสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์ LLM เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ JSD และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปพระราชกรณียกิจในสมัยรัชกาลที่9ยังทรงครองราชสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหรือที่ประสบนิกรเรียกโดยทั่วไปว่าพระองค์พามักเกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายเป็นสำคัญโดยเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาเสด็จกลับมาประเทศไทยพระองค์ทรงเข้ารับราชการตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดต่อด้วยรองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดทำให้พระองค์ได้รับการขนานพระนามว่าเจ้าหญิงนักกฎหมายตามที่สื่อไทยหลายสำนักขนานพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัชรมหาวชราชธิดาที่มาของภาพ GETTY Image คำบรรยายภาพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัชรมหาวชราชธิดาหลังทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดแล้วพระองค์ทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคม2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดนิตยสารวิเคราะห์ข่าวนิกเคอเอเชียเคยเผยแพร่บทความเมื่อปี2559ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงมีจุดยืนที่พิเศษมากในประเทศไทยทั้งชาติกำเนิดและประสบการณ์ชีวิตโดยนักการทูตอาวุโสที่ไม่ประสงค์ออกนามระบุว่าด้วยพระราชประวัติที่ล้ำเลิศและชื่อเสียงของพระองค์พระองค์พาอาจทรงถือได้ว่าเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงพระปรีชาสามารถที่สุดเจ้าหญิงนักกฎหมายที่มาของภาพคำบรรยายภาพเจ้าหญิงนักกฎหมายด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ UNIFEM สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีทูตวิวแอมบาสเดอร์ในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติ จากเจ้าหญิงนักกฎหมายสู่ราชองครักษ์ภายหลังพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม
2562พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพ.ศ. 2562พลตรีหญิงประยศทางทหารในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ทรงสวมสายสะพายมหาจักรีเสด็จพระดำเนินร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยาศพยุหยาตราทางสถลมากโดยมีพระราชินีขนาบซ้ายของขบวนและพระเจ้าลูกเธอขนาบขวาขบวนทรงพระเกศาใหม่แบบทหารจุดเปลี่ยนบทบาทของพระองค์พาจากเจ้าหญิงนักกฎหมายมาเป็นราชองครักษ์ในความรับรู้ของประสบนิกรชาวไทยเริ่มขึ้นเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564ภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งในขณะนั้นมีพระยศทางทหารพลโทหญิงทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสำนักพระราชวังที่มาของภาพสำนักพระราชวังคำบรรยายภาพก่อนหน้านั้นถักเปียมาโดยตลอดแอบซ่อนไว้อีกเป็นช่วงโควิดระลอกแรกร้านทำผมปิดเริ่มกลายร่างแห่มาปีใหม่2564โควิดมาระลอก2รวมกับอายุย่างเข้า43แล้วขอเถอะหมดแรงโมดิฟายธรรมชาติของตัวเองแย้วแววพระองค์ทรงโพสต์ชี้แจงมีช่วงเทศกาลตรุษจีนปี2564สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงพระเกศาใหม่เสด็จทรงประกอบพิธีบวงสรวงเนื่องในเทศกาลตรุษจีนออกแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีการปรากฏพระองค์ครั้งดังกล่าวเป็นที่พูดถึงอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการปฏิบัติพระกรณียกิจหลังจากที่ทรงหยุดชะงักไปจากสถานการณ์โควิดแต่ยังทรงปรากฏพระองค์พร้อมกับทรงพระเกศาใหม่และฉลองพระองค์ด้วยชุดกี่เผาสีแดงสั้นคล้ายทรงทหารไทยรัฐและมติชนรายงานว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาทรงโพสต์ถึงเรื่องการตัดพระเกศาทรงสั้นผ่านเฟซบุ๊กส่วนพระองค์ในชื่อบาตราคิตยภามหิดลในวันที่13กุมภาพันธ์ว่าและสุดท้ายท้ายสุดคำถามยอดฮิตทำไมตัดผมสั้นซึ่งที่จริงตัดด้วยความชอบของตัวเองก่อนจะโอนย้ายเข้ามาในหน่วยตั้งแต่ช่วงปีใหม่เพราะความจริงเป็นคนผมธรรมชาติหยิกและฟูมากๆต้องยืดผมใดผมมาตั้งแต่อายุ12ปีก่อนหน้านั้นถักเปียมาโดยตลอดแอบซ่อนไว้อีกเป็นช่วงโควิดระลอกแรกร้านทำผมปิดเริ่มกลายร่างแห่มาปีใหม่2564โควิดมาระลอก2รวมกับอายุย่างเข้า43แล้วขอเถอะหมดแรงโมดิฟายธรรมชาติของตัวเองแย้วแววรวมถึงทรงระบุอีกว่าต่อเรื่องผม.ทำไมถึงสั้นมากเพราะว่าตัดเผื่อช่วงนี้เป็นช่วงฝึกหลักสูตรทักษะทางทหารเพิ่มเติมไม่คิดว่าจะต้องออกทีวีเพื่อความสะดวกเลยตัดเผื่อเพราะผมหนาและยาวเร็วมากกบกอข่าวที่เกี่ยวข้อง
้